ใครที่กำลังมองหาที่ดินโซนใกล้วัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีห้ามพลาดเลยนะคะแปลงนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอีก็จะพาเพื่อนๆไปดูที่ดินโฉนดคุดแดงโซนวัดหนองป่าพงซึ่งก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยพระเกจิดังเมืองอุบลนะคะก็คือหลวงปู่ชาที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่โซนหลังวัดหนองป่าพงนะคะจำนวนทั้งหมด6ไร่นะคะนานๆที่จะมีมาสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าแถวนั้นส่วนมากจะเป็นที่ดินที่ไม่มีโฉนดจะเป็นที่ดินที่ได้รับการจัดสรรให้อยู่อาศัยเป็นเขตธรรมสถานซะส่วนมากนะคะแต่ว่าแปลงนี้เป็นโฉนดครุฑแดงนะคะรูปแปลงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสวยงามจำนวนทั้งหมด6ไร่ด้วยกันนะคะวันนี้เจ้าของก็อยากจะขายออกไปนะคะปัจจุบันนะคะพื้นที่เป็นมีต้นยางพาราอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอยู่ในช่วงระหว่างใกล้ๆแล้วแหละตัวนี้นะคะก็เดินทางออกจากตัวอำเภอวารินนะคะก็มาเลี่ยงเมืองเส้นนี้นะคะเป็นเลี่ยงเมืองช่วงเทศกาลจะทะลุออกไปอำเภอเมืองอุบลราชธานีก็จะออกไปทางเซนทันนะคะก็ขับออกมานิดเดียวก็จะถึงทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปวัดหนองประพงแปลงนี้ต้องผ่านตัววัดหนองประพงก่อนนะคะถึงจะเห็นที่ดินแปลงนี้สำหรับใครที่คุ้นเคยโซนนี้หรือว่าเคยมาวัดหนองประพงนะคะก็คงจะหาไม่ยากนะคะที่ดินแปลงนี้ตัวนี้ก็ใกล้จะถึงทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปยังตัววัดนะคะจะมีป้ายบอกชัดเจนนะคะเขียนอยู่ที่หน้าปากซอยเลยนะคะว่าวัดหนองป่าพงนะคะก็ทำการเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะจากปากซอยเส้นรอบเมืองตรงนี้จนถึงวัดหนองป่าพงก็ระยะทางอยู่ที่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองไม่ไกลนะคะไม่ไกลเส้นทางเข้าไปจนถึงวัดหนองประพงนะคะสองข้างทางนี้จะมีโฉนดเป็นบางแปลงเท่านั้นนะคะที่ดินแถวๆบริเวณนี้บางแปลงก็จะเป็นที่ปปท.5บางแปลงก็จะเป็นที่จัดสรรให้อยู่อาศัยเฉยๆนะคะไม่มีโฉนดแต่ชาวบ้านก็อยู่อาศัยบริเวณนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายกันแล้วนะคะก็มีการเตียนมือการมาดูแลก็มีหลายแปลงเหมือนกันนะคะแต่ว่าโซนนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างเจริญนะคะขึ้นกับตำบลแสนสุขอำเภอวารินนะคะถือเป็นโซนที่เศรษฐกิจก็คล่องตัวอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าก็อยู่ในโซนตัวเมืองอำเภอวารินนะคะมีบิ๊กซีโลตัสแมคโครครบสูตรเลยนะคะอยู่ตรงบริเวณนี้ก็ห่างจากโซนนี้ไม่ไกลนะคะประมาณ2กิโลเท่านั้นเองพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆบ้านจัดสรรก็กำลังขึ้นหลายโครงการนะคะโซนนี ขับเข้ามาเรื่อยๆนะคะเส้นนี้ก็จะมีรถสวนเข้าออกค่อนข้างมากเพราะว่าประชาชนต่างๆชาวบ้านต่างๆก็ทั้งอยู่ที่อุบลเองแล้วก็อยู่ที่ต่างจังหวัดก็จะมากราบสักการะ
รูปหลวงปู่ชานะคะก็อยู่ที่วัดตรงนี้รั้วกำแพงสีน้ำตาลด้านหน้านี่นะคะก็คือเป็นเขตวัดหนองป่าพงแล้วนะคะเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปนะคะอันนี้เป็นด้านข้างของวัดนะคะก็จะมีต้นไม้หลากหลายร่มรื่นนะคะวัดหนองป่าพงลักษณะบริเวณพื้นที่ของวัดก็จะมีกำแพงหินแดงนะคะหินเขาเรียกว่าหินภูเขาก็คือใช้หินตัวนี้ล้อมรอบเป็นแนวเขตของวัดชัดเจนนะคะทั้งสี่ด้านเลยก็ขับเข้าไปเรื่อยๆค่ะก็ยังไม่พ้นเขตวัดนะคะซ้ายมือก็ยังเป็นแนวกำแพงของเขตวัดอยู่กินพื้นที่น่าจะประมาณเกือบ500เมตรนะคะด้านข้างก็จะมีบ้านพักอาศัยของชาวบ้านมีสวนยางพาราปะปายนะคะตรงนี้แล้วก็ใกล้จะถึงพื้นที่เป้าหมายที่จะขายแล้วนะคะตรงนี้เป็นส่วนบริเวณของกำแพงหลังวัดแล้วนะคะก็จะมีป้ายบอกทางไปบ้านตาติดนะคะบ้านกลางนะคะจะถึงที่ดินแปลงที่จะขายแล้วนะคะห่างจากกำแพงหลังวัดมาประมาณ100เมตรเท่านั้นเองติดถนนลาดยางเส้นหลังวัดนี้เลยนะคะแปลงที่จะขายก็คือเริ่มจากตรงนี้นะคะหรือว่าตรงนี้เลยยาวยาวยาวตามแนวไปถนนหน้ากว้างติดถนนลาดยาง70เมตรแปลงนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่กับ1งานถนนติดถนนทั้ง2ด้านเลยนะคะด้านที่เป็นคอนกรีตนี้ติดถนนเนี่ย70เมตรเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นนะคะที่ชี้ไปตรงนู้นจะเป็นทางสาธารณะแต่ว่าจะไม่ใช่คอนกรีตนะคะตรงนั้นจะเป็นถนนดินก็สัญจรเข้าออกสะดวกค่อนข้างสะดวกอยู่นะคะตรงนู้นเลยนะคะพื้นที่ภายในบริเวณตอนนี้ยังมีต้นยางพาราประมาณสัก400ต้นนะคะอันนี้ก็คือจะกลับรถให้ดูนะคะถนนกว้างนะคะพื้นที่สวยงามลมลื่นมีเพื่อนบ้านนะคะแปลงนี้อยู่ไม่ใกล้วัดเกินไปไม่ไกลวัดเกินไปห่างจากกำแพงวัดประมาณ100เมตรสังเกตนะคะตัวนี้ก็คือจุดสิ้นสุดตัวนี้ด้านหลังจะไม่ได้พาอ้อมเข้าไปนะคะก็คือให้เห็นว่าแปลงมันรูปแปลงประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ1ล้าน3แสนบาทนะคะราคานี้ต่อรองได้นะคะพื้นที่สวยงามชัดเจนโทรติดต่อสอบถามได้ค่ะ